สู่ช่วงที่2แล้วค่ะก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์นะคะหนังสือที่อยู่ตรงหน้าด้านหน้าตีนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้นะคะทางรายการมอบเป็นของขวัญปีใหม่จ้า3ท่านด้วยกันนะคะจะประกาศชื่อท้ายรายการนะคะท่านที่อยากจะร่วมสนุกค่ะพิมพ์ทีดีนะคะวงเล็บหนังสือตามด้วยชื่อสกุลแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่ C221606ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนใจร้อนก็สามารถไปที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้ค่ะจ้ะตอบคำถามแรกกันเลยครับมาเลยค่ะ SMS แรกของวันนี้ค่ะเกิดวันที่15นะคะมีนา2507ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเวลา 20:15 นค่ะอือหือ15มีนาจ้ะถามว่าได้ที่ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ไหนดีศูนย์อาหารหลังโรงพยาบาลหรือว่าตึกแถววงเล็บแพงด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมคะถูกต้องค่ะจ้ะคืออย่างนี้ครับในช่วงอายุย่าง53นี่นะในแง่ของสถานที่ตั้งทำเลเนี่ยผมคงไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องอยู่รับตาติดเส้นหลักเส้นรองนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะทำของกินเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องมีการจอดหรือต้องมีบริการจัดส่งลองดูครับว่าที่ตรงไหนสามารถที่จะเสริมในเรื่องของการ delivery ได้อันนี้จะขับให้มันสมรูปดวงมากขึ้นก็พูดง่ายสถานที่ไหนถ้าเกิดอยู่ใกล้ออฟฟิศหรือหมู่บ้านพวกนี้มันก็ที่มันพอที่จะเอื้ออำนวยมากกว่านะลองดูตามความเหมาะสมเน้นจอนเน้นจัดส่งเน้นเดินทางครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่2ตุลาคม2559นะคะตรงกับวันอาทิตย์เวลา 10:14 ค่ะจ้าถามเรื่องชื่อนะคะแต่ไม่ได้บอกชื่อมา เรียนด้านไหนดีคะงั้นบอกเรื่องของการเรียนก่อนละกันนะครับพุทธเป็นสีนะอยู่เรือนงานนะครับมหาอุดเกาะก็ต้องบอกว่ากลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธเนี่ยถือว่าเด่นมากตัวเลขก็บัญชีครับวารสารก็ให้เรียนพวกวารสารนิเทศหรือแม้กระทั่งท่านในส่วนของภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ถ้าชอบทางด้านกฎหมายเน้นทนายรัฐศาสตร์การทูตรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจงานพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งการเป็นครูอาจารย์พวกนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ได้บอกนะคะเกิดวันพฤหัสค่ะเวลา 7:00 นตรงกับวันที่11ตุลาคม2505ค่ะถามเรื่องสุขภาพค่ะดีไหมรวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเสาเสียอยู่เรือนเสียก็ให้น้ำหนักก่อนการทำงานของพวกระบบประสาทก็ดีภูมิแพ้ลำไส้ไขข้อกระดูกอันที่1แล้วก็ระบบภายในสตรีนะครับอีกกลุ่มนึงฮะสิ่งแปลกปลอมการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะสำหรับดวงของคุณเลขที่บ้าน21เป็นกำลังของพระเคราะห์ที่เป็นสุขพระเคราะห์คือดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีแต่ความรักความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนปีจรเนี้ยคำว่าอุตสาหะเบื่อก็ได้ร้อนก็ได้มีปัญหาในเรื่องเดิมๆก็ได้ฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะระวังในเรื่องของคำพูดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะนี่นะท่านนี้ร่วมสนุกหนังสือค่ะคุณสรัญค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่9ค่ะเมษา2507ค่ะเวลา 21:43 ค่ะครับดวงโดยรวมปี60ค่ะอาจารย์ถามลัคนาด้วยค่ะเกิดที่จังหวัดนนทบุรีก็อยู่ใกล้ๆสตูนี้เลยนะฮะนนทบุรีลัคนาราศีสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกอดทนอีกปีหนึ่งนะครับปีหน้าปีนี้ก็เหนื่อยแล้วนะอิทธิพลของพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาส่วนหนึ่งแต่ว่าปีนี้จริงๆแล้วก็ยังพอมีพระหัตถ์ค้ำจุนในบางส่วนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจังหวะที่พระหัตถ์ย้ายโคจรเข้าวินาศลัคนาเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่มีปัญหาเยอะประคองตัวเองให้ดีปีหน้าพ้นวันที่1ธันวาจังหวะที่เสาเปลี่ยนย้ายไปแล้วเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการทำบุญเสริมชะตาก็ทำเกี่ยวข้องกับพระเสานะคนชราก็ได้นะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสิ่งปลูกสร้างตามวัดวาอารามก็ถือว่าใช่แต่การเสี่ยงโชคถ้าชอบจริงซื้อติดไว้งวดละใบอย่าเล่นเยอะตอนนี้ดาวการเงินของคุณก็เสียแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจัญญาค่ะเกิดวันอังคารที่20กันยานะคะ2503ค่ะเวลา 22:53 งานเงิน
แล้วก็ไหว้บูชาอะไรดีคะรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยค่ะตอนนี้ดาวการเงินของคุณเสียอยู่นะครับจริงๆก็ถ้าสะดวกนะให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่อยุธยาก็ได้นะครับพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังร่ายจนจบและในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุอีกหนึ่งประเด็นก็คือตอนนี้ราหูเสวยก็ให้ไปเช่าพระปางป่าเลไลมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาทุกวันฮะวันละ12จบคะพุทธปันถูธรรมวะคะโชคลาภผมไม่เชียค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสอนชัยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4กันยา2526ค่ะเวลา 8:23 นาทีนะคะการทำงานทำอะไรดีคะแล้วก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์วันกรรมะเป็นกาลีนะปีนี้อย่าคิดการใหญ่นะครับมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะส่วนถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็อย่างที่ผมบอกเก็บข้อมูลไปก่อนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานี้คืออะไรถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะเน้นซ่อมเน้นแก้ปรับประชุนเปลี่ยนซิปตัดขากางเกงแก้ทรงอันนี้ทำไปถ้าเป็นของกินก็ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปและอีกหนึ่งกลุ่มครับเป็นอาชีพเสริมนะถ้าคุณสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ผมถือว่าดีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะความรักระวังมีปากเสียงนะทำทานกับสัตว์ใหญ่ค่ะต่อไปคุณสิริโสภานะคะเกิดวันที่19ตุลา2506ค่ะเวลา 9:00 นตรงนะคะปี60เป็นอย่างไรบ้างคะต้องแก้ไขอะไรไหมความจริงของคุณก็เกิดช่วงปลายปีนะก็แทบที่จะครอบคลุมอยู่แล้วการพยากรณ์ในช่วงอายุย่าง54จะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ากรณีถ้าคุณทำงานอยู่อาจจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งที่อยากจะเตือนนะดาวการเงินก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์สร้างหนี้นะอาจจะมีเกณฑ์สร้างหนี้นะติดขัดยังพอมีคนช่วยของคุณเนี่ยผมเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซื้อของมีคมถวายวัดจะเป็นมีดโกนขนนก2คมก็ได้พระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะนะท่านนี้คุณจัญญาไปแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่8ธันวาคม2501ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีถึง 7:00 นตรงนะคะ บูชาพระอะไรดีคะสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59นะครับ59ของคุณเนี่ยปีจรนี้ทำ2อย่างเช่ามาบูชากับเช่าไปถวายให้คนบูชานะครับคือจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนี่แหละของคุณปีนี้ให้ไปเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆทานไม่ต้องปลุกเสกก็ได้นะครับเป็นพระปรางนาคปลกนะอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปรางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ปีนี้คุณจะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังยืดเยื้อนะเมื่อกี้เช่าไปถวายอีกประเด็นนึงคือเช่ามาบูชาครับช่วงเวลานี้คือพระฤหัสเสวยอายุพระปรางสมาธิจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ได้ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ทาทรงสมุทรไร่ไปจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับขอคุณแม่จะเป็นคุณแม่แม่คุณตังค่ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดคุณลูกค่ะเกิดวันอังคารค่ะวันอังคารที่เท่าไหร่คะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะขออนุญาตครับสัญญาณขาดหายเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานติดต่อใหม่นะคะจ้าเดี๋ยวคุยกันเนาะค่ะงั้น SMS ก่อนนะคะครับคุณกมลค่ะเกิดที่จังหวัดนครปฐมนะคะวันที่19ตุลา2510ค่ะเวลา 20:30 นาทีตรงกับวันพฤหัสค่ะสุขภาพชื่อเป็นอย่างไรชื่อกมลค่ะเกิดวันพระฤหัสใช้วักจันนำก็มีหลักฐานความมั่นคงแต่ว่าเน้นในเรื่องควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพรวมถึงปัญหาสภาพคล่องถ้าเป็นอย่างที่ผมทายทักก็ควรจะเปลี่ยนนามสกุลมิตร
ประธานค่ะตรงตัวนะครับแต่เมื่อรวมนามสกุลแล้วก็ยังส่งผลให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหน่อยแต่สามสิ่งที่ผมทักถ้าเป็นเยอะๆเป็นบ่อยๆเป็นนานๆก็ควรจะปรับแก้ในเรื่องของชื่อนะครับเรื่องของสุขภาพค่ะอาจารย์ก็เมื่อกี้อย่างที่ผมเตือนไงว่ามาจะในส่วนของชื่อก็มีผลส่วนหนึ่งแล้วก็ของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง50ก็ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็พวกไขข้อกระดูกภูมิแพ้นะครับในเรื่องของทางเดินหายใจการทำงานของระบบประสาทและควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะช่องท้องนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิสากรค่ะเกิดวันที่2สิงหา2529นะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะการเงินครอบครัวค่ะแล้วก็จะเปิดร้านขายน้ำค่ะขายเครื่องดื่มดาวจันทร์อยู่เรือนเงินนะครับแต่เป็นอุตสาหะตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองก็พูดแบบนี้ต้องเหนื่อยกับมันอุตสาหะแปลว่าความเพียร 1ไม่ใช่แค่โยนเงินลงทุนและจ้างเด็กตัวเราเองจะต้องลงไปคลุกกับมันและคำว่าอุตสาหะอยากให้คิดถึงคำว่าพัฒนาทุกวันนี้เครื่องดื่มหลากหลายมากแข่งกันเหลือเกินนะจะนำไอ้นู่นไอ้นี่มาผสมอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายธีมของมันถ้าเป็นของเหลวก็ยังอยู่ในสโคปฉะนั้นต้องเหนื่อยกับมันต้องคิดสูตรต้องพยายามพัฒนาแม้กระทั่งในเรื่องของทำเลแม้กระทั่งในเรื่องของช่องทางการจับจำหน่ายพวกโปรโมชั่นต่างๆเนี้ยถ้าทำได้ก็เชียร์ให้ทำส่วนในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์อุตสาหะอีกแล้วนะก็พูดอยู่เสมอครับหลีกเลี่ยงการปะทะแล้วช่วงปี2ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะปีนี้ทะเลาะกันให้น้อยฮะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิทยาค่ะเกิดวันที่14นะคะมิถุนายน2524ค่ะจ้ะ9โมงเช้าค่ะอาจารย์ขาตกงานอยู่ค่ะแต่ถวายลงศพแล้วโอเคก็แก้ราหูแล้วก็พุทธเสวยก็บูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมถูกแล้วนะนะมะระอะนะเทวะอะนะครับอย่าลืมนะบริกรรมคาถาทุกวันก็คือเกณฑ์งานเนี่ยมันเสียไงสิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งย่าง35ย่างแต่เพราะข้อปีเนี่ยตกราชาโชคนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าน่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าความช่วยเหลือให้กับคุณแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะงานที่แบบไม่ค่อยตรงใจเป็นไปได้นะอย่าเลือกงานแล้วก็อีกหนึ่ง อีกหนึ่งความหมายในดวงเนี่ยพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีจะให้ความช่วยเหลือคุณได้โดยเฉพาะในเรื่องของงานเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะสายเข้ามาใหม่แล้วค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะเขาทราบวันเดือนปีเกิดคุณลูกใช่ไหมคะค่ะค่ะจ้ะสิบค่ะสิบครับค่ะอะไรนะคะสิบเดือนอะไรคะฮัลโหลสิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดค่ะเดือนค่ะมีนาค่ะมีนาพศครับพศอะไรคะผมได้ยินครับผมได้ยินครับเดือน11เดือน11เดือนอะไรพฤศจิกาหรือธันวาครับธันวาค่ะ11ธันวาจ้าพศครับ33ค่ะ33ค่ะเวลาเกิดค่ะคุณแม่ 23.25 ค่ะ 23 นาฬิกา 25 นาทีนะคะน้องเป็นคนวันอังคารถูกไหมครับคุณแม่วันอังคารค่ะตอนนี้ย่าง27นะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในดวงเนี่ยคือการรีสัมพันธ์ถึงเรือนงานมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะได้คุยอะไรกับคุณลูกบ้างไหมครับค่ะโอเคนะคะว่าจะยานะแต่ว่าอยากจะให้เขาทำใกล้บ้านนะคะแต่นะอะไรนะฮะขออีกครั้งจะย้ายงานเหรอฮะค่ะหรือว่าจะทำงานใหม่อะค่ะที่จะทำอย่างนี้ผมก็จะพยายามจับข้อความให้ได้มากที่สุดคือเมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าวงกลมมันตกเรื่องงานแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ตอบว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับนะฉะนั้นถ้าคิดว่าหาข้อมูลเยอะๆว่าสิ่งใหม่ทำอะไรเราพร้อมแค่ไหนก็เปลี่ยนได้เพราะเกณฑ์มันจะฟอร์สให้เปลี่ยนคือเกณฑ์มันจะเหมือนก็จะบีบให้เปลี่ยนแปลงอะแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
จ้ะคุณแม่อยากถามเรื่องอะไรเพิ่มไหมคะไหมคะดูต่อค่ะค่ะเดือนที่25พฤษภาค่ะ25พฤษภาค่ะพศ อะไรคะ03 03อันนี้ดวงของคุณแม่เลยป่ะฮะคุณพ่อค่ะคุณพ่อเวลากี่โมงครับเที่ยงวันค่ะวันพฤหัสค่ะ25พฤษภาคม2503ใช่ไหมครับค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะจ๊ะลองตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อดูอีกทีหนึ่งนะมันไม่ตรงมันไม่ตรงใช่ค่ะน่าจะจำวันผิดยังไงลองเช็คกันอีกสักรอบนึงแล้วค่อยส่งเข้ามาถามเข้ามาถามได้ค่ะนะส่วนคุณลูกก็อย่างที่เรียนเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถ้าคิดว่าพร้อมมั่นใจก็เปลี่ยนได้เพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียจ้ะแล้วเหมือนถ้าทำธุรกิจก็เหมือนก็จะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะค่ะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตามนั้นตามนั้น หลังจากเปลี่ยนแล้วฟังให้ดีนะอันนี้ให้ทำหลังเปลี่ยนนะ หลังจากที่เปลี่ยนแล้ว ขออภัยครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วให้ไปถวายพวกหลอดไฟที่วัดนะครับยึดที่6นะ6หลอด6กล่องแล้วเช็คว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนให้ถวายให้ถวายหลังจากเปลี่ยนงานแล้วหลังจากมีหุ้นส่วนแล้วอาจารย์คะทำเดี๋ยวอื่นได้ไหมให้คนอื่นไปทำไม่ได้ให้คนอื่นไปทำแทนเหรอทำบุญต้องทำเองสิคนอื่นทำก็ได้ในระดับหนึ่งแหละอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวควรจะทำเองทำเองไม่ได้ถ้าเขาทำเองไม่ได้ก็ทำแทนเขานะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่มันคงไม่ดีเหมือนกับทำเองนะแต่อิสลามถวายหลอดไฟก็ได้ทำไมอิสลามถวายไม่ได้ถวายได้สายหลุดไปแล้วค่ะนะถ้าฟังผมอยู่นะบำรุงค่าไฟฟ้าในมัสยิดจบเลยฮะและมัสยิดก็ต้องใช้หลอดไฟครับใช่ค่ะซื้อไปให้ก็ได้อาจจะไม่ได้กล่าวว่าถวายซื้อไปให้ที่วัดก็ได้ได้จ้ะทำได้จ้ะค่ะโอเคนะเอสเอ็มเอสกันต่อเลยนะคะค่ะคุณสุพรรัตน์ค่ะคุณสุค่ะเกิดวันพฤหัสที่2พฤษภาคม2517นะคะเวลา 17:45 นค่ะเกิดที่จังหวัดชุมพรลัคนาราศีอะไรคะชุมพรทางใต้ของเรานี่เองนะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลความจริงในดวงพูดถึงในดวงเลยนะครับดาวพฤหัสสถิตอยู่ในเรือนปุตตะก็ต้องบอกว่าลูกเนี่ยพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมอะไรพวกนี้นะก็ไม่ต้องกังวลดื้อบ้างรั้นบ้างตามช่วงวัยก็ว่ากันไปนะครับส่วนในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณเองนั้นเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าคุณทำงานอยู่จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ทำงานอยากจะลุกขึ้นมาหาอะไรทำก็มีโอกาสสมหวังและความรักหัวใจถ้ามีคู่ครองแล้วถึงจะมีปัญหาอะไรปรับความเข้าใจกันได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณท่อฟันค่ะเกิดวันที่20ตุลาคม2550นะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลา 23:45 น.ค่ะขออภัยเรียนด้านไหนดีคะรวมไปถึงด้านสุขภาพด้วยค่ะเรียนอะไรถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เลยนะครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้ดีนะครับหรือเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพก็ได้พวกคหกรรมฟู้ดไซน์นะหรือว่าอินทีเรียพวกการออกแบบอีกกลุ่มหนึ่งเรียนแล้วจบมาทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศในองค์กรใหญ่ๆจะมีครับฝ่ายงานต่างประเทศอันนี้คือเด่นในระยะยาวสุขภาพของน้องเขาหลักๆเลยนะครับทางเดินอาหารก็คือพฤหัสบดีเนี่ยกระเพาะก็ได้นะครับในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังและน้องเขาเนี่ยพุทธเป็นกาลีด้วยไมเกรนนะช่องปากทางเดินหายใจอันนี้จะเป็นในระยะยาวนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีรยุทธ์ค่ะเกิดตอนตีห้านะคะตรงกับวันอังคารที่8ธันวาคม2530ค่ะครับการงานสุขภาพค่ะแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศนะคะการเงินปีหน้าจะดีขึ้นไหมครับผมวงกลมตกสุภะที่เป็นดาวอายุนะครับก็เหมือนกับว่าการเดินทางต่างประเทศนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือของคุณไม่ผู้ใหญ่ช่วยก็เด็กช่วยนะครับแต่เป็นว่ามีโอกาสสมหวังแล้วก็แนวโน้มที่จะไปถามว่าดีและยิ่งถ้าไปเพราะเรื่องงานยิ่งดีค่ะการเงินปีหน้าจะดีขึ้นหรือไม่
หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับหลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมทุกประเภทนะครับแล้วจะไม่มีปัญหาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดารุณีค่ะเกิดวันที่10นะคะสิงหา2520ตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะคเวลา 19:45 นะคะครอบครัวงานเงินค่ะเหมือนกันเลย10สิงหา2520ตรงกับวันพุธนะจ๊ะรบกวนคุณดารุณีตรวจสอบข้อมูลอีก1รอบค่ะค่ะตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไงก็ส่งมาใหม่นะคะจ้าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถส่ง SMS รวมไปถึงสายสดเราก็ยังรับอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครจะคุยสายสดก็ต่อสายเลยค่ะ024960493และ024960494เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะครับ